ไงบ้างครับเจ็บข้อเท้าอะค่ะน่าจะเท้าแพงอะพักก่อนไหมไม่เป็นไรอะค่ะฉันยังไหวเรารีบหาทางออกจากที่นี่ดีกว่าได้ขอผมดูนะครับโอ้บวมมากนะคุณเจ็บมากหรือเปล่านิดหน่อยอะค่ะคุณมีมือถือหรือเปล่าอ่ะเผื่อจะโทรไปขอความช่วยเหลือข้างนอกได้อ่ะผมว่าไม่น่าจะมีสัญญาณนะใช้ได้แค่ไฟฉายก็ยังดีอ่ะคุณไหวนะไหวค่ะเอาละทุกคนตอนนี้คุณสำราญเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเราจะออกเดินทางตามหาคุณทศนนท์และครูเนียถ้าอย่างนั้นผมขอไปด้วยนะครับเผื่อว่ามีคนบาดเจ็บผมอาจจะพอช่วยได้บ้างดีครับผมขอไปด้วยคนครับให้ผมรอฟังข่าวอยู่ที่บ้านผมคงนอนไม่หลับแน่คิตตี้ขอไปด้วยค่ะลุงผู้ใหญ่คิตตี้เป็นห่วงเนียค่ะผู้ชายไปได้ครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราคงให้ไปด้วยไม่ได้ขอโทษครับผมเพิ่งหายป่วยอ่ะคงช่วยอะไรมากไม่ได้ครับ คุณนุ้งไม่ต้องไปหรอกครับรอฟังข่าวอยู่ที่บ้านดีกว่าครับผมว่าให้ผู้ชายที่สุขภาพแข็งแรงไปดีกว่าครับแล้วถ้าไม่ใช่ผู้ชายล่ะครับไอ้นี่เขาพูดไม่ได้ยินหรือไงผู้หญิงไม่ให้ไปอะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเตรียมสัมภาระเดี๋ยวเราออกเดินทางกันนะไปคุณพีอะไรอุ้ยก็คุณป่วยยังไม่หายไม่ใช่หรอเกิดไปกับเขาอ่ะไปล้มกลางทางจะเป็นภาระคนอื่นเขาเอานะนี่ครับผมอ่ะหายป่วยนานแล้วต่อให้วิ่งรอบสนามฟุตบอลราชมังกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงสัก 3-4 รอบผมก็วิ่งสบายโถขี้โมงยายคิตตี้ดูท่าทางเธอเนี่ยจะเป็นห่วงเป็นใยคุณพีซซะเหลือเกินนะนั่นน่ะสิยังกับเป็นแฟนกันเนี่ยเออไม่ใช่ แต่ถ้าเป็นหมอปัดก็ ดีกว่านะคะเพราะว่าหมอปัดเนี่ยทั้งหล่อทั้งเก่งแล้วก็จิตใจดีด้วยอะค่ะ คิตตี้เป็นกำลังใจให้นะคะหมอขอให้หมอเนี่ยเจอคุณทศแล้วก็เจอนีเร็วๆนะคะครับกำลังใจค่ะไปครับไปครับไปนะป่ะรีบไปเลยครับไปแล้วโชคดีครับจ้ะคุณบุตรครับอาหารเย็นพร้อมแล้วครับออกมาทานข้าวด้วยกันนะครับคุณบุตรคุณบุตรครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับถ้างั้นผมขอเข้าไปในห้องนะครับคุณบุตร
ุตรครับคุณบุตรเป็นไปได้ยังไงก็เห็นอยู่ว่าขึ้นห้องมาตั้งแต่บ่ายคุณบุตรครับคุณบุตรครับคุณบุตรคุณบุตรนี่คุณอยู่ในห้องเหรอครับค่ะฉันอยู่เป็นไปได้ยังไงอ่ะผมหาคุณทั่วห้องเลยนะเมื่อกี้นะแต่มันก็ไม่มีอ่ะฉันอยู่ที่ระเบียงค่ะออกไปนี่หว่าทำไมมันกลับมาเร็วจังวะหรือว่ามันจะลืมของอะไรวะล่ะจ๊ะแหมผีที่ไหนจะสวยขนาดนี้ล่ะจ๊ะแหมก็มาเงียบๆแบบนี้พี่ก็ตกใจหมดละสิก็มิ้นเนี่ยตั้งใจว่าจะมาเซอร์ไพรส์พี่พี่อาการดีขึ้นหรือยังคะเมื่อเช้าอ่ะมิ้นไม่ว่างว่าจะมาหางแต่กลางวันแล้ววันนี้ยุ่งๆแล้ววันนี้หายยุ่งยังจ๊ะ ไข้สูงขนาดนี้ยังจะฝืนบอกว่าไม่เป็นไรอีกเสื้อผ้าก็ชื้นมีหวันเป็นปอดบวมแน่ขอโทษนะคุณเนียผมไม่รู้ว่าจะช่วยคุณวิธีไหนจริงๆผมรับรองว่าผมจะไม่มองThank you.
ามตัวคุณทศให้แม่ออกไปบอกแม่เจ้าสาวว่าให้เลิกยุ่งกับ